สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการทำ o o t h Scrolling ให้กับเว็บไซต์กันนะครับบอกเลยว่าใช้เพียงแค่โค้ดบรรทัดเดียวนะครับทุกคนก็สามารถทำ o o t h Scrolling ได้แล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะมีนะครับเป็นหน้าเว็บนะฮะให้ทุกคนดูนะอ่าอันนี้เป็นเทมเพลตจากอ่า w3schools.com นะครับผมไปยืมเข้ามานะฮะอ่า โอเคนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่จะมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับอ่ะทีเนี้ยนะครับมาดูกันนะฮะการทำ smooth scrolling คืออะไรนะครับก็อย่างเช่นทุกคนเนี่ยกดไปที่อ่ะในส่วนของ about ใช่ไหมครับอ่ะ section about อ่ะเห็นไหมมันก็จะเด้งมาที่ about นะครับอ่ะกดมาที่เมนูเด้งมาที่เมนูกดมาที่ contact เด้งมาที่ section contact แต่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะเด้งมาเลยเห็นไหมอ่ะเนี่ยผมกดอยู่นะกดมาที่เมนู contact เมนู about เห็นปะนะครับ ทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะต้องการความเขาเรียกว่า smooth นะครับก็คือเพิ่มลูกเล่นเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บไซต์นั่นเองนะครับบางคนต้องการแบบความ smooth นะฮะก็นี่ฮะเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงนะครับที่ผมบอกว่าใช้โค้ดแค่บรรทัดเดียวนะนะครับโอเคก็มาดูกันนะฮะอ่ะก็ตรงนี้อันดับแรกนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลิงก์ css เข้ามาก่อนนะครับผมอ่ะก็ link style css เข้ามานะครับทีนี้นะครับ มาที่ filestyle.css นะฮะให้ทุกคนนะครับมาทําการเข้าถึง tag HTML นะครับผมอ่ะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับมาเพิ่ม property ตัวนี้ครับนั่นก็คือ scroll behavior นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ smooth นะครับนี่เห็นไหมโค้ดบรรทัดเดียวนะครับจบเลยนะฮะอ่านี่นะครับทีนี้นะครับมาดูที่หน้าเว็บกันนะนะครับอ่ะผมลองมากด about นะอ่าทุกคนจะเห็นว่า มันจะค่อยๆเลื่อนแบบนี้เห็นไหมนะครับมันก็จะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะเออนะครับนี่นะอ่านะครับมันก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้นี้อ่าเดี๋ยวผมคอมเมนต์ทิ้งไปนะครับมาที่ About เห็นปะมันก็จะเด้งมาแบบนี้เลยซึ่งถามว่ามันเป็นอะไรไหมถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เป็นไอเจ้า scroll behavior smooth เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่สําหรับใครที่ต้องการความสมูทนะฮะก็สามารถใช้เป็น อ่า property ตัวนี้ได้นะครับก็แล้วแต่นะนะครับผมอ่าอันเนี้ยคือไม่ได้บังคับแต่ว่าอยากจะมาทําให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงเผื่อว่ามีคนสงสัยอยู่นะครับแล้วอยากจะเอาลูกเล่นตรงเนี้ยไปใช้กับเว็บไซต์นะครับอ่าจะเห็นได้ว่ามันทําได้ง่ายมากเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกทุกคนว่าเวลาที่เราจะทำอ่า smooth scrolling เนี่ยนะครับก็คืออย่าลืมนะว่าอ่าเวลาที่เราจะกดไปที่ section ต่างเนี่ยนะครับอ่าอย่างเช่น มาดูในส่วนของ about ก่อนนะครับอ่ะซึ่งเมนูนะครับอ่ะมาดูตรงลิงก์ตรงนี้ที่เราจะกดนะในส่วนของ tag a แล้วก็ href เนี่ยทุกคนจะต้องใส่ sharp นะครับหรือว่าเป็นการอ้างอิง id นั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเป็นอะไร sharp about นะครับเวลาที่เรากดมาที่ about ใช่ไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปนะผมกดมาที่ about ปุ๊บมันจะเลื่อนมาหาทีเนี้ยไอ้ส่วนของ section about เนี่ยก็มาดูนะอ่า section about อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็ทุกคนจะเห็นว่า section about ตรงนี้นะครับ เขาจะมีการกาหนด ID เป็น About ซึ่งถ้าเกิดผมไม่ได้มีการอ้างอิง ID อะสมมุติผมลบออกนะแล้วผมอะให้ดูใหม่คลิกที่ About เห็นไหมว่ามันจะไม่มานะครับเนี่ยผมคลิกอยู่นะน่าจะได้ยินเสียงเมาส์อยู่นะฮะเนี่ยไม่ได้นะนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทำ smooth scrolling เนี่ยก็อย่าลืมว่ามันจะต้องมีการอ้างอิง ID ที่เมนูกับเซกชันนั้นๆด้วยที่เราต้องการที่จะให้มันเลื่อนไปนั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะ เนี่ยก็มาดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้เมนูเขานะครับแท็ก a มี h อ e แ sharp แล้วก็ about ซึ่งชื่อต้องตรงกันนะอ่ะ h a r p a b เ u t เป็นการอ้างอิง ID นะครับทีนี้มาดูที่ section a b เ u t เห็นไหมว่า Dev ตัวเนี้ยนะครับที่เป็น Parent Element มเนี่ยมันก็จะมี ID นะครับอ่ะเป็น ID about ซึ่งจะอ้างอิงถึงกันนะครับถ้าเกิดว,ว่าผมใช้ชื่อไม่ตรงกันอย่างเช่นอ่ะ about มีอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้นะเดี๋ยวผมมาให้ดูเนี่ยกดคลิกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงกันนั่นเองนะครับผม ก็อยากจะฝากเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครอยากจะไปทำลูกเล่นตรงนี้ให้กับเว็บไซต์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับใครที่อยากใช้งานลองเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับ property ที่ชื่อว่า scroll behavior แล้วก็กำหนดค่าเป็น smooth นั่นเองนะครับก็ตามที่ ให้ทุกคนได้ดูตรงนี้เลยนะครับผมโอเคหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครนะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ